คำเตือนคลิปนี้เป็นคลิปของการดูดวงโดยทั่วไปหรือ general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกติกิ่งฟ้ามีเจตนาทำคลิปวิดีโอนี้ให้ฟรีเป็นการกุศลกับทุกท่านได้ดูเป็นแนวทางหรือ guideline แต่เพียงเท่านั้นขอให้ทุกท่านดูอย่างมีสติอย่านำไปงมงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอขอบคุณแฟนช่องกิ่งฟ้า2465ทุกท่านเลยนะคะที่ยังคงเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าเสมอมากิ่งฟ้าตั้งใจทำทุกคลิปอย่างเต็มที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยค่ะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ณที่นี้นะขอบคุณอีกครั้งจากใจค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เรามาเริ่มรับฟังรับชมคลิปวิดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 Channel ใน YouTube นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกเดือนค่ะคลิปนี้ไม่ต้องแปลกใจไปนะคะว่าอ้าวอาจารย์คะไม่อาจให้เห็นมือกับหน้าไพ่หรือว่าโต๊ะพี่หินแล้วหรอคะยังคงมีต่อไปนะคะแต่คลิปนี้สำหรับเดือนนี้12ราศีนี้นะคะขออนุญาตฉลอง 500,000 Subscriber ค่ะหรือว่า 500,000 คนติดตามในช่องกิ่งฟ้า2465ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะถือว่าเป็นโมเมนต์พิเศษมากๆสำหรับตัวกิ่งฟ้านะคะเพราะว่ามันเกินที่เราฝันเอาไว้เยอะมากๆแบบเกินคาดเยอะมากจริงๆค่ะก็ขอบคุณที่ท่านเก่าๆยังคงติดตามกันต่อไปหรือว่าท่านใหม่ๆที่เพิ่งมาติดตามกันนะคะก็ยินดีต้อนรับนะจ๊ะก็สำหรับคลิปที่อาจารย์ทำขึ้นมาตรงนี้เนี่ยอาจารย์ถือว่าเป็นการกุศลที่อยากจะทำให้ทุกท่านดูเป็นแนวทางก็คือดีใจมากที่มีโอกาสได้ทำคลิป YouTube ให้กับทุกท่านได้ดูได้แบ่งปันสิ่งดีๆหรือว่าอาจจะได้กำลังใจกลับไปหรือว่าอาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยกลับไปนั่นเองนะคะก็ถือว่าทำนายโดยภาพรวมอยู่ดีฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวเราในการกำหนดดวงแล้วก็มีสติในการดูมากๆด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่ชอบดูเป็นพวกพิกคาร์ดหรือพิกสโตนในแบบฉบับของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะที่อาจารย์จะแปะลิงก์เอาไว้นะคะใต้โพสต์ตรงdescription นะคะจะมีร่วม200เกือบ300เอพิโซดนะคะที่จะมีพวกพี่หินต่างๆ Lucky Charm Stone ที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์เลยนะคะสามารถไปดูเพลินๆได้เลยมีทั้งหมดเยอะมากนะคะเกือบ300เอพิโซดจริงๆก็เป็น timeless เปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้ใครเหงาๆเบื่อๆก็ไปรับฟังรับชมกันได้นะคะแต่สำหรับคลิปนี้นะคะตอนนี้เราต้องไปรับฟังรับชมคลิปวิดีโอนะคะดวงรายเดือนของท่านกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีเมษประจำเดือนพฤษภาคม2564ค่ะเรามาดูดวงของท่านกันเลยดีกว่านะคะทำนายจากไพ่พิฆเนศอย่างเช่นเดิมแล้วก็ใบทาลอตนะคะเรามาเริ่มจากไพ่พิฆเนศ2ใบอย่างเช่นเดิมค่ะเรามาลุ้นกันนะจ๊ะ blessing อู้ตายแล้ว achievement นะคะเรามาดูไพ่ทาลอตเลยดีกว่าFive of Swords, Ten of Pentacles, Page of Pentacles, The Empress, Three of Swords, King of Pentacles, Eight of Swords,Queen of Pentacles, Three of Pentacles, Judgment, Three of Wands, and the last one นะคะใบสุดท้าย Knight of Wands อุ๊ยตายแล้วทำไมพลังงานของคุณขึ้นสวยจ๊ะเนี่ย สำหรับชาวราศีเมษนะคะมีความสำเร็จเกิดขึ้นเตรียมรับข่าวดีค่ะเตรียมรับสิ่งดีๆด้วยนะคะมันมาจากความสามารถและความอดทนของตัวเราเองด้วยนะคะบางท่านที่แบบพยายามมาโดยตลอดมีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะฉะนั้นพยายามต่อไปอดทนต่อไปนะคะถึงแม้จะประสบความสำเร็จแล้วเราก็ต้องรักษามาตรฐานของตัวเราเองแล้วก็หมั่นพัฒนาตนด้วยนะคะแต่สำหรับบางท่านที่แบบตอนนี้เนี่ยตั้งใจมากค่ะพัฒนาตนอยู่ตลอดเวลาก็มีโอกาสที่จะเห็นความสำเร็จแล้วอยู่ไกลๆก็ได้ที่คุณกำลังจะก้าวไปเพื่อคว้ามันเอาไว้นะคะค้นคว้าค้นฟ้าคว้าดาวมีโอกาสจะทำสำเร็จดีมากๆนะคะแล้วก็พลังงานมันขึ้นว่าตัวคุณบางท่านอาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะแต่อย่างที่บอกคือยิ่งสูงยิ่งหนาวนะคะแต่ถ้าเราเองหมั่นอดทนแล้วก็ขึ้นมาด้วยความสามารถของเราอาจจะมีคนคอยผลักดันอาจจะมีคนช่วยเหลือก็ตามแต่ถ้าเราเก่งเรามีความสามารถอาจารย์มองว่าไม่ต้องไปกลัวใครนะคะบางท่านอาจจะแปลว่าคือด้วยความที่บางทีบางครั้งถ้าเรามีชื่อเสียงมากขึ้นหรือว่ามีคนรู้จักเรามากขึ้นหรือว่าเราทำแล้วเราแบบ
ผลงานเราโดดเด่นมากคนอื่นเขามันก็มักที่จะมีคนรักเราแล้วก็ไม่รักเรามีคนทั้งที่โอเคกับเราแล้วก็อิจฉาริษยาเรานะคะบางท่านอาจจะมองเราเป็นอินสปิเรชันนะคะไปตามเราแต่บางท่านอาจจะไม่โอเคก็ได้แต่ไม่ต้องไปใส่ใจเสียงนกเสียงกาเพราะพลังงานมันขึ้นว่าถ้าคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนมุ่งไปกับมันนะคะข้างทางอาจจะมีคนไม่เห็นด้วยมีคนพยายามที่จะดูถูกเราหรือว่าบั่นทอนกำลังใจเราแต่เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเรามองว่าเราทำได้แล้วเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนอ่ะก็มุ่งต่อไปข้างหน้านะคะเราทำดีที่สุดแล้วไม่ต้องไปกลัวใครเขานะคะแล้วก็พลังงานของคุณนะคะมีคนคอยอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือเป็นที่รักเป็นที่เมตตามากๆบางท่านอาจจะมีงานวิ่งเข้าชนมาหลากหลายช่องทางนะคะหรือว่ามีโอกาสที่จะเป็นช่วงกอบโกยซับมากๆนะคะดีเลิศนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนี่จ้ะ justice ขึ้นมานะคะ ten of swords นะคะบางทีบางครั้งบางอย่างที่มันไม่ใช่มันจะออกไปหรือมันไม่ดีมันจะออกไปนะคะ two of cups ขึ้นมานะคะ six of swords แล้วก็เป็น ace of cups นะคะพลังงานลักษณะนี้นะคะเอาเป็นว่าพลังงานขึ้นความยุติธรรมอะค่ะบางท่านอาจจะโดนกลั่นแกล้งหรือว่าอื่นๆอะไรก็ตามแต่นะคะมันก็จะแปลว่าคนจะรู้ความจริงนะคะในกรณีบางท่านอีกกรณีนึงคือก็คืออย่างที่อาจารย์บอกคือคุณทำงานหนักมากๆคนจะเห็นศักยภาพและเห็นผลงานของเราที่ดีมากขึ้นหรือว่ามันมีการก้าวกระโดดในชีวิตแบบก้าวหน้าจริงๆเพราะว่าพลังงานมันขึ้นก้าวหน้าตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็แต่ถ้าคุณขี้เกียจมาตลอดก็เป็นอย่างนั้นนะคะคือทำยังไงได้อย่างนั้นพลังงานมันขึ้นแบบว่าความยุติธรรมแบบนี้แหละค่ะนะแล้วก็พลังงานขึ้นว่าไม่ว่าคุณทำอะไรก็ตามแต่นะคะก็ไม่ต้องไว้ใจทุกคนมากเกินไปเพราะว่ามันยังขึ้นว่ามันยังมีคนที่ประสงค์ดีกับเราและไม่ประสงค์ดีกับเราอย่างที่อาจารย์แจ้งแต่ต้นบางท่านอาจจะแปลว่าเพิ่งโดนหักหลังและอื่นๆตามมานะคะถือว่าเป็นบทเรียนแล้วกันทุกๆคนน่ะมันต้องมีการทำผิดพลาดมาก่อนที่จะได้ดีอยู่แล้วนะคะฉะนั้นอาจารย์มองว่าทุกอย่างเราดูตรงเนี้ยเราดูเพื่ออยู่เหนือดวงไม่ได้หมายถึงว่าเฮ้ยเราจะต้องโดนหักหลังทุกๆคนไม่ใช่นะคะแต่เราดูเพื่อป้องกันระวังตัวเองเอาไว้เพราะว่าพลังงานมันขึ้นว่าบางทีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะแบบมีคนพูดไม่จริงหรือว่าใส่ความหรือพยายามจะ discredit เราหรือว่าหมั่นไส้หรือสกัดดาวรุ่งเราแต่เขาทำเราไม่สำเร็จหรอกถ้าเราไม่ทำอะไรผิดจริงๆเพราะว่ามันเหมือนความดีจะปกป้องเรานะคะหรือว่าความพยายามความอดทนจะปกป้องเรามากๆใครที่เป็นคนที่หมั่นกระทำความดีหรือว่าเป็นคนที่ไม่คิดร้ายหรือมุ่งร้ายกับใครหรือว่าเราเองแบบทำชั่วน้อยที่สุดอะอาจารย์เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองเราดีมากๆอยู่แล้วนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะเจอคู่หูคู่ทำงานที่ดีหรือเจอเจ้านายหรือเจอลูกน้องที่ค่อนข้างดีมากนะคะหรือว่าได้รับการสนับสนุนที่ดีมากๆและรวมถึงเนี่ยพลังงานบางท่านอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ทำงานถ้าไม่ย้ายตำแหน่งหรือว่าย้ายสาขาอาจจะแปลว่าไปทำงานที่ใหม่เลยที่มันอาจจะมีการพัฒนาหรือว่าได้เงินเดือนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้หรือบางท่านอาจจะลาออกจากงานประจำไปทำอาชีพเสริมและอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักหรือว่าไปทำงานธุรกิจส่วนตัวก็เป็นได้ถ้าคุณพร้อมคุณวางแผนมานานแล้วแล้วคุณก็รู้สึกว่าฉันทำได้ก็ไปต่อเลยนะคะอาจารย์เชื่อว่าคุณทำสำเร็จเพราะพลังงานไปสุดท้ายคือแบบพลังงานขึ้นสวยมากอาจารย์ถึงบอกว่ามันเตรียมรับสิ่งดีๆหรือเตรียมรับข่าวดีเลยคือความงอกงามที่สวยงามมากจริงๆนะคะฉะนั้นสู้ต่อไปอาจารย์เป็นกำลังใจคุณมากคุณเก่งมากสุดยอดมากนะคะใครที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องพวกทนายความขึ้นลงขึ้นศาลอะไรเงี้ยหรือว่าเกี่ยวกับพวกพดุงความยุติธรรมต่างๆหรือข้าราชการจะค่อนข้างรุ่งนะคะในช่วงนี้หรือว่าทำอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องพวกของประดับตกแต่งเสื้อผ้านะคะซื้อมาขายไปการเดินทางการติดต่อการเจรจาสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะหรือเป็นอาชีพที่เหมือนเป็นทางการนะคะนักบัญชีหรืออาชีพต้องใช้ความคิดเยอะๆช่วงนี้จะค่อนข้างลดแล่นนะคะเหมือนความคิดค่อนข้างดีหรือว่าสมองแบบค่อนข้างจำได้ง่ายมากขึ้นหลายๆอย่างค่ะถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะเป็นพลังงานที่เลิศมากจ้าเรามาดูสำหรับเรื่องคนสำหรับเรื่องการเรียนก่อนนะคะการเรียน Six of Wands ขึ้นมา The Sun ขึ้นมา Two of Pentacles ขึ้นมาขออีกใบจ้ะNine of Cups พลังงานของคุณขึ้นสวยมากเรื่องการเรียนมีโอกาสสอบผ่านสอบได้แต่ยังไงก็ตามแต่ถึงแม้อาจารย์ทำนายว่าสอบผ่านสอบได้แต่ถ้าคุณไม่มีความพยายามคุณขี้เกียจก็เท่านั้นนะคะมันต้องมีความพยายามด้วยเหมือนฟ้าเปิดดวงเปิดแล้วแต่ถ้าคุณไม่พยายามก็เท่านั้นแต่ถ้าคุณพยายามฟ้าเปิดดวงเปิดหูคุณไปฉลุยไปไกลเลยนะคะดีมากๆเพราะว่ามันเกิดความสำเร็จแล้วก็คุณมีความสุขมากขึ้นด้วยสิแล้วอาจจะได้คะแนนที่ดีก็ได้หรือสอบผ่านหรือว่าอาจจะสอบติดหลายที่ก็ได้หรือว่ามันแปลว่าเราพยายามมาหลายรอบมากกว่าจะได้ในรอบนี้เราแบบเราทำสำเร็จแล้วเราภูมิใจในตัวเองหรือว่าคนรอบข้างภูมิใจในตัวเราในกรณีบางท่านแบบอยากสอบผ่านสอบได้ในกรณีที่แบบรู้สึกว่า
เราต้องพึ่งความพยายามเยอะกว่านี้อ่ะก็มันแปลว่าอาจจะต้องเข้าหาครูบาอาจารย์หรือว่าเรียนเสริมเพิ่มเติมหรือว่าเข้าหาเพื่อนนะคะที่แบบช่วยติวกันได้เพราะว่าโดยภาพรวมมันเหมือนมีคนคอยช่วยเหลืออยู่แล้วบางคนทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยดีเหมือนกันไม่มีปัญหาเอาจริงๆนะเป็นความสุขที่เข้ามาตั้งแต่ต้นเอาจริงๆว่าดิฉันอยากย้ายไปอยู่ราศีเมษเลยนะ ดวงขึ้นมากสวยงามมากค่ะถึงอย่างไรอาจารย์บอกเสมอยามขึ้นอย่าหลงระเริงยามลงก็อย่าท้อนะคะสิ่งเหล่านี้อาจารย์จะบอกเสมอเพราะว่าบางทีดวงเรามันขึ้นแล้วเราไปหลงระเริงกับมันพอถึงยามที่มันตกลงอ่ะเราจะรับไม่ได้อ่ะทุกอย่างเดินทางสายกลางอยู่ตรงกลางดีที่สุดนะคะอย่ามากเกินไปอย่าน้อยเกินไปนะคะแล้วคุณจะมีความสุข มีสติให้มากๆแค่นั้นพอเรามาดูสำหรับเรื่องการเงินค่ะเป็นยังไงบ้างPage of Cups ขึ้นมาช่วงนี้ใช้เงินเก่งนะคะใช้เงินค่อนข้างเก่งเลยนะคะ The Hangman ขึ้นมาแล้วก็ King of Wands แต่คุณก็หามาได้เรื่อยๆนะคะคุณอาจจะโชคดีมีคนซัพพอร์ตเรื่องการเงินของคุณอยู่แล้วแต่จริงๆอาจารย์มองว่าเงินมันเข้ามาจากความสามารถของคุณด้วยเช่นกันนะคะบางคนอาจจะทำธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้อาจจะแปลว่าคุณขยันมากขึ้นพยายามมากขึ้นหรือใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์มากขึ้นหรือว่าสร้างตัวตนนะคะในแบรนด์ของตัวเองมากขึ้นมีโอกาสที่จะรับทรัพย์ก้อนโตมากๆนะคะแต่ก็จะมีเหตุให้เงินออกไปบางท่านอาจจะแปลว่าเงินเอาไปซื้อสินค้าเพื่อมาสต็อกอะไรอื่นๆอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าเอาเงินไปลงทุนหรือบางคนอาจจะลงทุนในการเรียนเสริมในอาชีพที่คุณทำเพิ่มมากกว่าเดิมหรือว่าไปเรียนรู้สายวิชาชีพอื่นๆก็ได้ที่แบบรู้สึกว่าเรากำลังค้นหาตัวเองก็เป็นได้แต่โดยภาพรวมนะการเงินของคุณเข้ามาดีนะคะแต่บางท่านอาจจะหมดไปกับค่าเรียนลูกหรือว่าหมดไปกับการเลี้ยงบุตรเลี้ยงลูกก็เป็นได้หรือบริวารหรือญาติพี่น้องต่างๆก็ตามแต่คุณก็จะเป็นคนที่โชคดีมากก็คือมันหามาทบได้ตลอดหรือว่าเงินมันเข้ามาได้ตลอดจากความสามารถจริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับตัวคุณนะคะช่วงนี้ก็คือเฮงๆๆค่ะปังๆปังปังปุริเย่นะคะเรามาดูสำหรับเรื่องความรักคนโสดดีกว่าเป็นยังไงคนโสดสนิทก่อนนะคะ Two of Wands ขึ้นมา Knight of Pentacles นะคะ Eight of Wands แล้วก็ The Strength ขึ้นมาช่วงนี้ถ้าบางคนโฟกัสที่เรื่องงานเรื่องเงินและเรื่องเรียนก็จะแปลว่าช่วงนี้อาจจะแปลว่าเงียบเหงานิดนึงไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าถ้าอะไรที่มันสำคัญกว่าเอาตรงนั้นไปก่อนบางคนไม่มีงานไม่มีเงินลำบากนะคะใช้ชีวิตอยู่ยากนะคะความรักเดี๋ยวเรามีทุกอย่างพร้อมและทุกอย่างมั่นคงเดี๋ยวมันก็มาเองนะคะไม่ต้องไปรีบร้อนแต่ถ้าในกรณีบางท่านนะคะตอนนี้แบบทุกอย่างอาจจะโอเคละอยากมีความรักถ้าตอนนี้ต้องบอกก่อนบางคนบอกอาจารย์คะหนูจะไปยังไงคะโควิดค่ะหนูจะมีสังคมยังไงคะอาจจะเป็นสื่อออนไลน์ก็ได้นะคะหรืออาจจะมีคนแนะนำให้รู้จักก็ได้อาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะคนต่างที่ต่างถิ่นหรือว่าเป็นคนไทยที่อยู่คนละจังหวัดก็ได้หรือเป็นคนไทยต่างแดนก็เป็นได้นะคะมีโอกาสที่จะเจอใครสักคนหนึ่งค่อนข้างสูงมากค่ะแต่มันเป็นพลังงานที่ว่าต้องศึกษาดูใจกันอีกนานนะคะมันเหมือนเข้ามาแต่มันอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนซะทีเดียวนะคะมันเหมือนอาจจะมาในรูปแบบความเป็นเพื่อนก่อนมาในรูปแบบแบบคนคุยกันตามปกติอะค่ะหรือว่าคุยกันพอเรื่องงานหรือเรื่องอะไรกันก่อนนะคะอาจจะยังไงก็คือเป็นการสแกนกรรมไปในกลัวนะคะดูดีๆก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะคบใครเพราะว่าพลังงานลักษณะนี้คือแบบต้องศึกษาดูใจช้าๆนะคะช้าเอาไว้ก่อนไม่เสียหายอะไรบางทีทุกอย่างมันช้าลงบ้างตอนวัยรุ่นเราอาจจะแบบอุ๊ยอยากปุบปับรีบมีแฟนแต่พอโตขึ้นน่ะความคิดเรามันจะโตขึ้นคือมากยิ่งขึ้นหรือประสบการณ์มันจะสอนเรามากยิ่งขึ้นว่า slow down ช้าลงนิดนึง calm down นะคะใจเย็นๆลงนิดนึงเดี๋ยวถ้าเมื่อถึงเวลาดวงชะตาเราต้องเจอกับใครอ่ะเดี๋ยวมันก็จะเข้ามาของมันเองไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องไปขอพรไม่ต้องไปเรียกร้องอะไรมันมาทุกๆอย่างมันกำหนดมาระดับนึงแล้วถ้าเรามีบุญวาสนาร่วมกับใครก็ดีนะคะแต่ถ้าบางคนไม่มีความรักก็ไม่มีความทุกข์นะคะคิดในแง่มุมที่ดีๆนะคะถ้าเรามีความรักต้องมีให้ดีกว่าตอนที่โสดถ้ามีแล้วมันไม่ดีอย่าเพิ่งมีนะคะตอนนี้ไปโฟกัสให้ถูกจุดก่อนละกันแต่อาจารย์กลับมาว่ามันจะมีคนเข้ามานะจ๊ะนะคะขอให้คุณโชคดีเจอคนดีๆคนไม่ดีขอให้มีเหตุต้องออกไปเรามาดูคนโสดที่มีสถานะไม่ชัดเจนหรือคลุมเครือในเรื่องความสัมพันธ์นะคะ Seven of Wands ขึ้นมานะคะFour of Swords มันเหมือนมันมีการจบการคุยกันกับคนนี้นะคะ The Tower ขึ้นมาเลยแต่มองอีกมุมหนึ่ง Three of Cups ขออีกใบหนึ่งนะคะมันจะมี2กรณีนะคะอันนี้ขึ้นเป็น Nine of Wands ขึ้นมาด้วยกรณีหนึ่งบางคนเนี่ยมาหายๆเดี๋ยวคุยเดี๋ยวไม่คุยมันก็จะแปลว่าแบบไกลเกินไปอยู่กันไกลเกินไปหรือว่าเดี๋ยวคุยกันแล้วรู้สึกทัศนคติไม่ตรงกันรู้สึกมันไม่ใช่รู้สึกว่ามันไม่โอเคหรือว่าเราเองอาจจะคิดได้ว่าตอนนี้ฉันยังไม่อยากมีใครหรือว่าฉันยังอาจจะยังคิดถึงคนเดิมๆอยู่ก็ได้มันเหมือนยังไม่พอเอาเป็นว่าแบบนี้ก็แปลว่าตอนนี้มันเหมือนจะเป็นการจบความสัมพันธ์กับคนที่คุณคุยอยู่มันก็ยังไม่ชัดเจนต่อไปหรือว่าเป็นการจบไปเลยเอาเป็นว่าถ้าคนที่มันไม่ใช่หรือเราไม่ใช่สำหรับเขาหรือเขาไม่ใช่สำหรับเรามันจะมีเหตุให้ออกไปจากการอยู่ดีนะคะในช่วงนี้มันจะชัดเจนแต่ถ้าในกรณีนึงคือพลังงานมันขึ้นมาเหมือนการแบบมันพังทลายลงอะค่ะไม่ต้องกลัวนะคะคำว่าพังทลายลงอาจจะแปลว่าจบจากความเป็น
คนไม่ชัดเจนอาจจะกลับกลายเป็นแฟนก็เป็นได้ถ้าในกรณีบางคนแบบคุยมาระยะเวลานึงแล้วรู้สึกดีต่อกันมากๆแล้วก็เหมือนต่างคนต่างแบบคุยคนเดียวอ่ะไม่ได้แบบวอกแวกไปคุยกับคนอื่นหรือไม่ได้มีช้อยส์อื่นในการคุยอาจารย์มองว่ามีการพัฒนาความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นสูงมากๆขอให้เป็นอย่างหลังแล้วกันนะคะ ถ้าอย่างแรกก็คิดซะว่ามันถ้ามันไม่ใช่อ่ะเราคบกันไปเดี๋ยวมันก็จะทุกข์ใจเปล่าๆเสียเวลาชีวิตด้วยสู้ไปเจอคนที่ดีเอาดับหน้าดีกว่านะคะเพราะว่าอาจารย์มองว่าช่วงนี้มันยังแบบต้องรอคอยอยู่สำหรับบางคนนะคะถ้าบางคนโชคดีนิดนึงคุยกันอยู่แล้วแล้วก็อุ๊ยชอบกันระดับนึงมันเหมือนกับว่ามันจะเหมือนยิ่งเห็นอกเห็นใจอะไรบางอย่างกันหรือว่ามันเห็นมุมดีๆของซึ่งกันและกันแล้วมันจะรู้สึกใจอ่อนแล้วก็อยากจะมาคบกันหรือว่ารู้สึกดีต่อกันยิ่งมากขึ้นนั่นเองนะคะก็ขอให้โชคดีมากๆแล้วกันนะคะคนที่มันไม่ดีมันจะออกไปอยู่แล้วค่ะหรือคนที่มันไม่ใช่คนที่สินเสมอกันนะคะหรือว่าไม่ใช่คนที่แบบคู่บุญคู่กรรมกันอ่ะมันจะมีเหตุให้ออกไปอยู่แล้วนะคะมันจะไม่เสียดายเวลาในช่วงระยะนี้มันจะชัดเจนมันเหมือนจะเป็นช่วงเดือนของการตัดสินอะไรบางอย่างนะคะถัดไปเรามาดูสำหรับคนที่มีแฟนหรือคนที่แต่งงานแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างเรามารวมกันนะคะ Five of Wands ขึ้นมา Eight of Cups ขึ้นมานะคะ Seven of PentaclesThe Hermit ขออีกใบ Knight of Swords พลังงานช่วงนี้ทะเลาะกันเยอะเหมือนกันสำหรับบางคู่นะคะมีปัญหากันมีปัญหาถึงขั้นแบบห่างกันสักพักอย่างนี้เลยนะหรือว่ามีปัญหาถึงขั้นแบบว่าต้องเขาเรียกว่ารีเซ็ตใหม่ทุกอย่างในเรื่องความสัมพันธ์เอาใหม่เริ่มต้นใหม่ปรับความเข้าใจใหม่ถ้ามันปรับความเข้าใจกันไม่ได้หรือมันยังไม่รู้เรื่องกันน่ะมันมีโอกาสที่จะไปจากกันสูงนะอาจารย์ก็ไม่อยากให้ใครเลิกกันหรือไปจากกันแต่พลังงานมันขึ้นว่าถ้ามันเคลียร์กันไม่ได้จริงๆมันไม่ไหวจะเคลียร์แล้วอ่ะมันจะมีเหตุให้ไปจากกันสูงนะคะเพราะบางคนคบกันไปแล้วมันเหมือนทะเลาะกันทุกวันมีปัญหาไม่เข้าใจกันปรับยังไงก็ปรับยากอะไรเงี้ยบางคนอาจจะจบกันเพราะว่าทัศนคติไม่ตรงกันหรือเวลาไม่ตรงกันหรือไม่มีเวลาให้กันก็ได้แต่ถ้ามันแบบคุณยังรักกันมากพอยังจับมือกันไปได้มากพอนะคะหรือว่าบางทีบางคนทะเลาะกันกลับเข้าใจกันมากขึ้นน่ะอาจารย์ก็มองว่ายังไปต่อได้นะคะสำหรับบางคู่ฉะนั้นช่วงนี้เรามาระวังนิดนึงละกันนะคะถ้าคุณผ่านพ้นเดือนนี้ไปได้อาจจะมีโอกาสได้คบกันยิ่งยืดยาวและยาวนานนะคะฉะนั้นขอให้จับมือไปพร้อมๆกันมีอะไรจับเขาคุยกันพยายามแบบเจอกันบ้างนะคะหรือว่าโทรคุยกันบ้างในกรณีแบบบางสิ่งบางอย่างมันมีอุปสรรคทำให้คุณทั้งสองคนไม่ได้คุยกันอาจารย์มองว่ามันจะเป็นบทพิสูจน์หัวใจเลยว่าจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาเหล่านี้ไปด้วยกันได้หรือไม่มันจะเป็นเดือนของการพิสูจน์หัวใจในระดับนึงแล้วนะคะก็ขอให้คุณพิสูจน์หัวใจผ่านกันทั้งคู่นะคะขอให้ผ่านบททดสอบตรงจุดนี้นะคะทุกอย่างในชีวิตของเราค่ะมันเป็นบททดสอบหมดละค่ะงานเงินเรียนรักเงินทุกอย่างมันเป็นบททดสอบหมดแม้กระทั่งสุขภาพยังเป็นเลยนะคะแต่สำหรับคนที่แต่งงานแล้วช่วงนี้ก็คือเป็นความรักที่มั่นคงนะคะเป็นความรักที่ดีหรือว่าเข้าใจซึ่งกันและกันหรือว่าบางท่านอาจจะคิดมีบุตรมีลูกก็โอเคหรือบางท่านตอนนี้เนี่ยมีบุตรมีลูกอยู่แล้วโฟกัสที่สิ่งอื่นโฟกัสที่เรื่องความมั่นคงของอนาคตคุณก็ได้หรือบางท่านอาจจะไปรับน้องหมาน้องแมวมาก็ได้โดยภาพรวมคือมันโอเคอยู่แล้วสำหรับคนที่แต่งงานนะคะรักกันมากขึ้นนะคะแล้วก็แน่นแฟนกันมากยิ่งขึ้นสำหรับเรื่องสุขภาพนะคะสำหรับต้องบอกก่อนบางคนอาจจะรสนิยมนะคะในเรื่องความรักแบบอาจจะเปลี่ยนคู่นู่นนี่นั่นอันนี้เป็นสิทธิ์ของคุณป้องกันดีๆรักษาความสะอาดด้วยเพราะบางทีโรคมันเกิดจากเรื่องความรักต่างๆได้ด้วยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ตัวเราป้องกันแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องความคิดบางทีบางครั้งก็ปวดหัวปวดศีรษะบางทีอาจจะอารมณ์เหวี่ยงนิดนึงนะคะช่วงนี้ก็พยายามควบคุมสติให้มากๆหน่อยละกันแล้วก็มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพใจบางทีขี้เบื่ออะไรเงี้ยมันจะเป็นลักษณะนี้แล้วก็รวมถึงเนี่ยเรื่องความกลัวมันมาหมดเรื่องอารมณ์ซะส่วนใหญ่ที่อาจารย์อยากให้คุณระมัดระวังนะคะสำหรับบางคนที่อันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะต้องบอกไปก่อนสำหรับบางคนที่มีต้องพบจิตแพทย์หรือว่ามีสภาวะเรื่องจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้องต่างๆนะคะอาจารย์เชื่อว่าเดี๋ยวมันจะผ่านพ้นอาจารย์ไปกำลังใจคุณมาอาจารย์เชื่อว่าคุณทำได้ต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์ก็คือพบแพทย์พบจิตแพทย์เพื่อรับตัวยาของคุณหมอที่คุณหมอสั่งแล้วก็ใช้หลักธรรมะด้วยธรรมชาตินะคะธรรมะช่วยด้วยอยู่กับพลังงานอยู่กับคนที่พลังงานด้านดีๆเสพสื่อที่เป็นพลังงานด้านบวกด้วยแล้วก็พยายามดึงตัวเองกลับมาให้ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่สติด้วยประกอบกันทั้งหลักวิทยาศาสตร์และหลักธรรมชาติหรือธรรมะมันจะช่วยกันได้ดีเพราะอาจารย์เข้าใจเพราะเนื่องจากคนใกล้ตัวอาจารย์เป็นแต่เขาหายแล้วนะคะเพราะว่าใช้หลักสองอย่างนี้ประกอบกันมันต้องช่วยกันนั่งสมาธิบ้างหรือว่า
บางทีน้องหมาน้องแมวก็ช่วยได้เยอะมันมีหลากหลายวิธีค่ะอาจารย์เชื่อแบบนั้นฉะนั้นอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้มากๆนะคะต้องดึงสติกลับมาให้ได้นะบางคนเนี่ยบางทีแบบพอมันพอไม่ได้เป็นแต่พอเหมือนพฤติกรรมเรามันทำซ้ำๆคิดเยอะคิดมากซ้ำๆมันอาจจะเป็นเกิดขึ้นได้แบบเคมีคอลหรือสารเคมีในสมองเรามันเปลี่ยนผันได้นะคะฉะนั้นอาจารย์อยากให้คุณพยายามดึงสติกลับมาให้ได้นะคะแล้วก็ใครที่เป็นอยู่ก็ขอให้ดีขึ้นเรื่อยๆอาจารย์เชื่อว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนนะคะเป็นกำลังใจสู้ๆนะอย่าคิดอะไรมากมายเนาะปล่อยวางบ้างบางอย่างนะคะมันอาจจะฟังดูแบบพูดง่ายทำยากแต่ถ้าเราไม่เริ่มทำมันจะยิ่งยากมากกว่านะคะแล้วก็พวกผื่นผื่นฝุ่นแพ้พวกอากาศต่างๆหรือแพ้แบบพวกแมลงสาบหรือแพ้อะไรที่แบบผื่นคันมันอาจจะขึ้นได้ในช่วงนี้เรามาระวังเรื่องผิวหนังต่างๆด้วยละกันเนาะอ่ะสำหรับเรื่องอื่นนะเรื่องการทำบุญอาจารย์บอกเสมอว่าพ่อแม่ผู้มีพระคุณปู่ย่าตายายที่แบบเขาดีกับเราหรือว่าเขามีพระคุณต่อเรานะคะก็อย่าลืมว่าทดแทนบุญคุณของพวกเขาด้วย อย่าลืมว่าความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของความดีพอเรามีความกตัญญูมีความดีนะอาจารย์เชื่อว่าสิ่งต่างๆเป็นพลังงานที่ดีจะกลับมาหาตัวคุณอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นงานเงินเรียนต่างๆมันจะยิ่งดีต่อตัวคุณอย่างแน่นอนฉะนั้นอาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามี2มุมขาวและดำพ่อแม่ที่โอเคก็มีพ่อแม่ที่ไม่โอเคตามที่เราเห็นในข่าวก็มีเยอะแยะเอาเป็นว่ากตัญญูเท่าที่ไหวทำเท่าที่เราไหวนะคะอาจารย์เชื่อว่าทุกอย่างมันมีเหตุกำหนดมาแล้วแล้วก็เป็นบททดสอบให้ตัวเราต้องผ่านบททดสอบตรงนี้ให้ได้นะคะอ่ะเอาเป็นว่าขอให้คุณทำบุญกับพระในบ้านก่อนแล้วค่อยทำบุญนอกบ้านการทำบุญนอกบ้านแนะนำว่าให้ทานมังสวิรัติทุกวันพระหรือว่าทุกวันเกิดของคุณเจอวันพระทานวันพระเจอวันเกิดของคุณอย่างเช่นวันจันทร์หรือคุณเกิดวันอังคารหรือเกิดวันพุธก็ทานทุกวันเกิดของคุณด้วยทานมังสวิรัติบ้างแล้วก็หรือว่าทานเจก็ได้แล้วแต่คนนะคะแล้วก็หมั่นสวดมนต์สมาธิเป็นประจำสำหรับตัวคุณจะยิ่งดีอยู่แล้วนะคะคือพลังงานของคุณเอาจริงจะทำบุญในรูปแบบไหนก็ได้นะคะแต่ถ้าทำเกี่ยวกับเรื่องของกินของบริโภคหรือแม้กระทั่งทางมังสวิรัติเองอ่ะจะยิ่งดีของกินของบริโภคอาจจะเป็นการตักบาตรตอนเช้าหรือว่าถวายเพลหรือว่าสังฆทานก็ได้นะได้หมดหรือว่าเป็นการทำบุญเกี่ยวกับพวกคนยากไร้โรงทานต่างๆหรือกับข้าวไปแจกเขาอะไรเงี้ยมีเยอะแยะมากมายคุณลองหาได้อย่างตัวอาจารย์จะทำกับครูชาวนะคะครูชาววลิศอะค่ะครูเรือจ้างข้างถนนอะอาจารย์จะทำมาหลายปีมากแล้วอะแล้วก็ยังคงทำต่อทุกครั้งที่อาจารย์ได้เงินต่างๆมาอาจารย์แบ่งส่วนทำตลอดเลยนะเพราะว่าอาจารย์มองว่าอาจารย์ยิ่งให้อาจารย์ยิ่งได้แล้วมันได้จริงๆคือมันได้จริงๆเพราะเราให้ด้วยจิตบริสุทธิ์แต่ต้องให้โดยที่เราไม่เดือดร้อนด้วยไม่ใช่ว่าเดือนไหนเราไม่มีเราไปให้แล้วเราเดือดร้อนก็ไม่ได้ฉะนั้นอาจารย์เลยบอกว่าทำกับครูชาวก็ได้นะคะแนะนำเลยนะครูชาวอาจารย์เคยแปะลิงก์เอาไว้ต่างๆไว้แล้วหรือว่าลองไปเสิร์ชคำว่าคุณเขียนคำว่าใน YouTube นะเขียนว่าครูชาวอาจารย์กิ่งฟ้าคุณก็จะเจอคลิปที่อาจารย์เขียนใต้ description จะมีเลขบัญชีของครูชาวหรือว่ามีเบอร์โทรศัพท์ของครูชาวโทรไปติดต่อกันเอาเองละกันนะคะเพราะว่าอาจารย์เป็นแค่สะพานบุญที่เหลือคุณติดต่อกันเอาเองนะทุกครั้งที่ทำบุญเสร็จหรือสวดมนต์เสร็จก็กรวดน้ำลงดินด้วยการนั่งสมาธิก็ทำได้หลากหลายรูปแบบบางท่านอาจจะเป็นการฟังเพลงบำบัดบางท่านนั่งสมาธิเลยบางท่านอาจจะอยู่กับน้องหมาน้องแมวก็มีความสุขบางท่านอยู่กับธรรมชาติแล้วมีความสุขฉะนั้นหาวิธีการนั่งสมาธิของคุณถ้าคุณมีสมาธิสิ่งต่างๆก็ดีๆก็จะเข้ามาหาตัวคุณได้เช่นกันขอให้คุณมีพลังงานด้านบวกที่ดีแล้วก็ขอให้คุณมีความสุขขอให้คุณมีสติทุกย่างก้าวหมั่นกระทำความดีแล้วสิ่งดีๆจะตอบแทนคุณอย่างแน่นอนนะคะราศีเมษดีอยู่แล้วดวงคุณดีอยู่แล้วขอให้มันดียิ่งขึ้นไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook แฟนเพจได้นะคะติดตาม TikTok ได้ IG ได้มี2 IG นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ